พี่วอนให้ลุงตู่นายกรัฐมนตรีตั้งสติคิดให้รอบคอบต้องย้อนไปตอนที่เด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้อง3ข้อหยุดคุกคามประชาชนนายกลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกผิดคำพูดและยกเลิกที่จะมีการนัดเด็กเหล่านี้มาคุยสร้างความเข้าใจถือเป็นเรื่องน่าเสียดายทิ้งโอกาสเพียงแค่มองข้ามเห็นพวกเขาไม่มีพลังพอเท่ากับนายกผักมิตรที่มีความจริงใจไม่เสแสร้งอย่างพวกเด็กเหล่านี้ไปรวมตัวกับคนที่อยู่ตรงข้ามกับทหารและมารวมตัวกันติดจนเป็นที่มาของกลุ่มคณะราษฎร63ที่กลายมาเป็นศัตรูยกระดับการเรียกร้องอย่างที่นายกต้องเผชิญอยู่ในเวลานี้ทุกอย่างไม่มีคำว่าสายนายกต้องแยกให้ออกของกลุ่มที่มารวมตัวขับไล่ว่าใครเป็นใครเหมือนแยกน้ำออกจากน้ำมันเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนถือเป็นน้ำดียากที่จะมีคนอยู่เบื้องหลังเหมือนม็อบที่ผ่านมานายกต้องลงไปสร้างความเข้าใจกับพวกเขาใหม่แม้เหตุการณ์จะบานปลายมาถึงขั้นที่สอเขาจะหยุดไม่อยู่แต่อย่างน้อยนายกจะเห็นว่าที่ออกประท้วงรวมตัวกันใครคือของจริงใครแอบแฝงเข้ามาเพื่อหาโอกาสใช้เด็กเหล่านี้เป็นเครื่องมือหลังจากนั้นนายกจะได้เห็นทางสว่างลงมือตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องสุดท้ายไม่มีใครเสียหน้าไม่มีใครเสียประโยชน์มีแต่ประเทศชาติเท่านั้นที่ได้ครับชัดเลยสิงห์เชิงดอย